มาค่ะวันนี้เราจะมาซ้อมเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานที่โดนแก้มาโดนคว้านวงแขนไปกว้างมากนะคะวงแขนนี้ถูกคว้านไปถึง28นิ้วนะคะแขนเสื้อก็เข้าแขนไม่ได้ตรงอกก็เล็กนะคะสะโพกก็รัดนะคะแต่ลักษณะมันจะเป็นป่องๆเหมือนคนท้องป่องตรงกลางตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะทำการขยายด้านข้างนะคะแล้วก็ตัดไหลลงล้อแขนล้อคอออกมาแบบนี้ตัดไหลลงทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะอันนี้ชิ้นหลังนี่เราเลาะตรงต่อหลังออกก่อนนะคะค่อยตัดพอเราตัดลงได้แล้วนะคะเราก็ทำการต่อประกอบชิ้นงานตัดลงเท่าไหร่นะคะก็ดูตามความเป็นไปได้ของคอเสื้อด้านหน้านะคะตัวนี้เราตัดลงหน้าหลังให้หายไปข้างละ4เซนนะคะประมาณนั้นแล้วก็เย็บประกอบชิ้นงานหน้าหลังให้เหมือนเดิมประกอบชิ้นหลังเสร็จนะคะเราก็ทำการต่อไหลเสื้อตัวนี้ลูกค้าเอาไปแก้มานะคะแล้วก็เป็นการแก้ที่คนแก้แก้ทรงไม่เปลี่ยนนะคะไปคว้านวงแขนจนกว้างแบบกว้างถึงครึ่งเอวเลยนะคะการซ่อมถ้าถามว่าไม่ตัดไหล่ซ่อมได้ไหมทำได้แต่มันก็จะเป็นการใส่เสื้อที่แบบวงแขนใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือที่เราต้องตัดไหล่ทิ้งเพราะว่าเราต้องการเก็บวงแขนไม่ให้มันกว้างมากเกินไปนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้อกกับสะโพกเล็กนะคะเราจะต้องขยายด้านข้างออกข้างละประมาณเกือบ2นิ้วนะคะต่อไหล่เรียบร้อยเราก็ต้องมาเข้าปกใหม่ขั้นตอนงานแบบนี้นะคะไม่เหมาะกับมือใหม่ทำตามนะคะเป็นงานที่ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญเย็บผ้าในระดับหนึ่งนะคะการเข้าปกฮาวายก็ทั่วไปนะคะวิธีคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็อาแดบเอาตามความเป็นไปได้ของเนื้องานนะคะราคางานแก้ทรงเริ่มต้นได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นงานทั่วไปก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่80 90 100 120 150 180 200 200บวกอะไรก็ว่าไปนะคะตามความยากง่ายของงานนั้นๆตามพื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่คิดงานนะคะว่าแถวที่เราอยู่น่ะเขาคิดงานกันราคาเท่าไหร่นะคะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ค่าเช่าความเจริญและฝีมือช่างนะคะการเข้าปกฮาวายนี่ก็ถ้าดูไม่เข้าใจก็มีข้อมูลให้ดูทั่วไปนะคะตามที่โซเชียลที่คุณครูหลายๆท่านเขาลงไว้เพราะว่าอันนี้เราก็ทำเป็นการอะแดปเอานะคะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะๆเพราะว่ามันเป็นการคว้านคอลงการคว้านคอลงจะให้มันเท่าเดิมเราก็ต้องเอาตัวคอเดิมเขาน่ะขยับวัดเอานะคะมันก็จะได้มุมได้เหลี่ยมตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็ต้องเอาคอนะคะมาวัดกันตรงนี้มันเท่ากันไหมเรียบร้อยแล้วก็เอาปกไปรีดนะคะตัวนี้เราจะทับด้านนอกเพราะว่าตัวปกด้านในจะค่อนข้างที่จะกองนะคะถ้าเกิดว่าเราทับด้านในขึ้นมามันจะทำให้ปกเบี้ยวได้นะคะถ้าเราทับฝั่งนี้เราก็จะช่วยดันผ้าตัวปกด้านในให้มันปัดไปข้างหน้าได้นะคะขั้นตอนนี้จะยากอยู่นะคะยากที่ว่าทำยังไงไม่ให้มันตกร่องด้านไหนการแก้ทรงเสื้อนะคะถ้าอันนี้คือถ้าไม่ใช่เสื้อที่ถูกแก้มาแล้วแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าวงแขนมันกว้างอยู่แล้วแล้วเราไปตัดเจียนไหลขึ้นบางคนนี่คือไม่เลาะนะคะการซ่อมงานเราต้องเลาะนะคะเราต้องเลาะบางคนไม่เลาะ
ช้กรรไกรตัดอย่างเดียวเลยนะคะพอเห็นวงแขนมันไหนเนี่ยก็ตัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้วงแขนกว้างนะคะการซ่อมงานที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องรู้ว่าตรงไหนควรตัดเจียนตรงไหนไม่ควรแตะมันนะคะการแก้ทรงทั่วไปก็มีสอนในช่องต่างๆของเราก็สอนไว้หลายคลิปพอสมควรวัดสอบนะคะว่าได้วงแขนที่เท่าไหร่วงแขนก่อนที่เราจะตัดเจียนอยู่ที่28นิ้วนะคะอันนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ24นิ้วจากนั้นเราก็ตัดเจียนผ้าส่วนเกินด้านข้างทิ้งให้มันมีความตรงนะคะตัดความยาวเพราะว่าเสื้อตัวนี้ค่อนข้างยาวลูกค้าต้องการตัดความยาวนะคะเราก็จะเอาผ้าที่เราตัดความยาวมาขยายด้านข้างจะขยายออกประมาณข้างละเกือบ2นิ้วนะคะเห็นไหมคะเพราะอะไรเราถึงต้องตัดไหล่เพราะว่าเราต้องขยายข้างถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดไหล่วงแขนเดิมมันอยู่ที่28นิ้วใช่ไหมคะแล้วเราไปต่อผ้าด้านข้างออกอีกวงแขนจะไปเกือบ30นิ้วเลยนะคะซึ่งคนตัวใหญ่เต็มที่วงแขนก็ควรจะอยู่ประมาณ21 22 23นิ้วประมาณนี้นะอันนี้คือขนาดตัดทิ้งวงแขนก็ยังกว้างอยู่นะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันได้แค่ประมาณนี้พอเราต่อด้านข้างเสร็จนะคะเราก็เอาเสื้อไปรีดชายแล้วก็ทำการพับชายให้เรียบร้อยนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่ค่อนข้างยากนะคะเราจะใช้วิธีคือเย็บไปรีดไปนะคะมันเป็นผ้าเขาเรียกผ้าไนลอนนะคะมันจะเด้งๆมันจะทำยากไอ้สีส้มๆที่เรากั้นคือเทปกาวนะคะเทปกาวม้วนเทปกาวนี่แหละเอามาตัดทําบล็อกนะคะเวลาที่เราเย็บอะไรตรงๆยาวๆแบบนี้เราก็ใช้บล็อกกันมันก็จะทําให้ตะเข็บมันเสมอกันนะคะอันนี้เขาจะเย็บเป็นเข็มคู่นะคะมันก็จะวิ่งหลายรอบหน่อยเสื้อที่วงแขนกว้างนะคะสมมุติมันไม่ใช่เสื้อที่โดนคว้านมาอย่างนี้นะคะถ้าเสื้อที่แบบซื้อมาแล้ววงแขนมันกว้างไปแล้วแต่ว่าอกมันพอดีนั่นแหละนะคะวิธีที่มันจะทำให้วงแขนมันแคบได้ก็คือการตัดไหล่ลงนะคะซึ่งมันก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายนะคะอย่างเสื้อตัวนี้เพราะอะไรเราถึงทำให้ลูกค้าเพราะว่าเสื้อชุดพนักงานของโรงงานเนี่ยนะคะใน1ปีเขาจะแจกชุดแค่ชุดเดียวนะคะซึ่งสงสารเขานะคะเราก็เลยเลือกที่จะรับทำให้ประมาณนั้นนะคะทำการเข้าวงแขนนะคะอันนี้จะเป็นการเข้าวงแขนแบบวงกลมนะคะเราก็ต่อแขนแล้วก็โค้งริมให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าได้เนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าก่อนที่เราจะรื้อก็คือแขนเขาถูกขยายเสริมผ้ามาแต่อันนี้คือเราไม่ต้องเสริมผ้านะคะเราจะเข้าให้ดูว่ามันเข้าแขนได้ไหมนะคะเข้าได้ปกตินะคะแล้วก็โค้งริมเก็บความเรียบร้อยบางบริษัทนี่คือชุดน้อยมากนะคะถ้าเกิดว่าไปแก้ของลูกค้าเสียนี่คือเสียแล้วเสียเลยนะคะบางที่หาซื้อไม่ได้ด้วยนะคะใส่ค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นช่างซ่อมช่างแก้นะคะเราจะต้องทำงานให้เราจะต้องทำความเข้าใจกับงานก่อนที่เราจะทำงานให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าทำไม่เปลี่ยนก็ไปหัดเรียนรู้ได้ตามนั่นแหละนะคะแอปฟ้าแอปแดงหรือว่านั่นแหละตามต่อๆประมาณนั้นนะคะเพราะว่าความรู้มีให้เรียนรู้ทั่วไปนะคะไม่จำเป็นต้องดูกับเราก็ได้นะคะหลายๆท่านเขาก็สอนมีค่อนข้างเยอะนะคะทุกอันนี้หาดูง่ายเรียนรู้ได้ง่ายนะคะทำการเจาะรังติดกระดุมชายให้เรียบร้อยนะคะเสื้อตัวนี้ไม่มีธนูตรงชายนะคะเขาก็จะเป็นแบบเข็มคู่โดยรอบปกติแล้วก็ติดกระดุมหน้า
ใช้ไอ้เข็มใหญ่นะคะทำให้มันมีก้านกระดุมมันจะเวลาที่เราติดกระดุมตรงผ้าหนาๆมันก็จะทำให้เราติดง่ายนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ได้วงแขนที่ไม่ต้องเสริมผ้าแต่ว่าตัวเสื้อนี้ได้ขยายออกนะคะเพราะว่าเสื้อตัวเล็กกว่าคนใส่ออกมาก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเรียบร้อย